สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธท่านผู้ชมเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องพบปะกับผู้คนที่มีความแตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงทั้งความคิดคำพูดการกระทำและความเชื่อไหมคะบางครั้งแตกต่างจนเราจะต้องเอ่ยปากออกมาเลยค่ะว่าเอ๊ะอะไรทำให้เขาคิดอย่างนั้นและทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นลงไปได้อย่างไรบางครั้งความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องใหญ่และสุดขั้วจนทำให้เกิดความแตกแยกและแตกหักจนยากที่จะประสานเลยค่ะวันนี้รายการของเราก็เลยมาพูดคุยกันเรื่องอยู่กับความแตกต่างอย่างลงตัวเพื่อให้ท่านผู้ชมทราบถึงสาเหตุที่มนุษย์มีความแตกต่างกันและแนวทางที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและลงตัวบนความแตกต่างนั้นอาจารย์คะในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยเรามีการแยกแยะไหมคะว่าความแตกต่างของมนุษย์มีด้านใดบ้างครับอันที่จริงแล้วนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีความต้องการมีความรู้สึกอารมณ์นะครับแต่ว่าความต้องการความรู้สึกอารมณ์นั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับลักษณะทางกายภาพก็อาจจะไม่เหมือนกันเช่นหน้าตาสีตาสีผิวนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีใครบนโลกนี้นะครับที่จะเหมือนกันไปซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาความแตกต่างเหล่านี้นะครับเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับใช่ค่ะแล้วอะไรล่ะคะเป็นสาเหตุทำให้คนเราแตกต่างกันครับก็สามารถแบ่งได้เป็น2ปัจจัยคร่าวๆนะครับก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับลักษณะของพันธุกรรมเนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานนะครับซึ่งทำให้แต่ละคนเนี่ยมีลักษณะทางร่างกายที่ต่างกันออกไปมีเพศแล้วก็ลักษณะทางเพศที่ต่างกันออกไปนะครับนอกจากนั้นพันธุกรรมก็ยังคุมถึงชนิดของกลุ่มเลือดนะครับแล้วก็สติปัญญาความถนัดของแต่ละคนนะครับบุคลิกภาพและก็อารมณ์นะครับลักษณะความบกพร่องและก็โรคบางชนิดทำให้บางคนนั้นเกิดมาอาจจะมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือว่ามีโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมมาได้นะครับค่ะเรียกว่าเป็นความแตกต่างตั้งแต่เกิดแล้วเราก็เลือกไม่ได้ใช่ครับในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวนะครับว่าแต่ละครอบครัวนี้มีการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างไรนะครับบางครอบครัวอาจจะเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยความรักความเอาใจใส่นะครับแต่บางครอบครัวอาจจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีนักเมื่อเวลาเด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยลักษณะของทัศนคติของพ่อแม่หรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม่การปลูกฝังความคิดคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนะครับก็จะทำให้เมื่อเด็กโตมาเป็นผู้ใหญ่นั้นมีความแตกต่างกันไปรวมทั้งนิสัยและฐานะทางเศรษฐกิจด้วยใช่ครับความเป็นอยู่ในครอบครัวเนี่ยจะหล่อหลอมคนให้แตกต่างกันใช่นิสัยก็เช่นถ้าพ่อแม่ขยันนะครับลูกก็จะขยันตามแต่ถ้าพ่อแม่ขี้เกียจไม่เป็นระเบียบลูกก็จะติดนิสัยนั้นไปด้วยนะคะต้นแบบเป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้นใช่ครับค่ะแล้วปัจจัยแวดล้อมประการที่2ที่ทำให้คนเราแตกต่างกันล่ะคะครับก็จะเป็นเรื่องของโรงเรียนสถานศึกษานะครับก็จะได้รับการถ่ายทอดทางวิชาการการปลูกฝังความรู้แล้วก็อาจจะมีการปลูกฝังทางคุณธรรมหรือไม่มีก็แล้วแต่โรงเรียนที่จะจัดให้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็จะปลูกฝังลักษณะนิสัยของเด็กขึ้นมานะครับซึ่งถ้าโรงเรียนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์นะครับพัฒนาการเด็กก็จะดีขึ้นนะครับทำให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ที่มีความฉลาดทั้งทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์พร้อมนะครับนอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนก็มีความสำคัญนะครับบางโรงเรียนเนี่ยมีความสกปรกแล้วก็ไม่มีความเป็นระเบียบก็จะทำให้เด็กนั้นติดนิสัยนั้นมาด้วยใช่ค่ะเขาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะคะใช่ครับเขาก็ไม่สามารถจะทำตัวให้สะอาดและเป็นระเบียบได้ใช่ค่ะแสดงว่าการเลือกโรงเรียนเนี่ยนอกจากเรื่องของผลการเรียนแล้วนะคะเราจะต้องเลือกที่กิจกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนรวมทั้งคุณครูด้วยใช่ไหมคะบุคลิกภาพของครูเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากถ้าคุณครูนั้นเป็นคนที่ขยันทำงานนะครับอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเด็กก็จะซึมซับสิ่งที่ดีๆมาแต่ถ้าคุณครูไม่เอาใจใส่เด็กไม่ค่อยได้ซึมซับสิ่งที่ดีๆมาจากคุณครูนะคะก็เป็นไปตามแม่พิมพ์แหละค่ะใช่ค่ะแล้วปัจจัยแวดล้อมประการที่3ที่มีผลต่อ
ความแตกต่างของมนุษย์ล่ะคะครับก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนนะครับคนเรานั้นเป็นสัตว์สังคมนะครับซึ่งจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นต้องการความยอมรับจากผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปคบกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเราก็จะทำในสิ่งที่เพื่อนยอมรับนะครับถ้าเรามีเพื่อนที่ชอบทำความดีเราก็อยากจะทำความดีเพื่อให้เพื่อนยอมรับเราแต่ถ้าเราโชคร้ายนะครับไปเจอกลุ่มเพื่อนที่เกเรเราอาจจะผิดพลาดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยสำคัญมากเลยที่พ่อแม่จะต้องช่วยเลือกเพื่อนในกลุ่มที่ดีๆให้ลูกได้ครบนะครับดิฉันชอบพ่อแม่ของเด็กอาสาสมัครตัวเล็กๆมากเลยที่เขาพาลูกของเขาเนี่ยมาร่วมกันทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะนับว่าเป็นเยาวชนต้นแบบเลยเขาโชคดีเขามีบุญที่เกิดมาพ่อแม่เขาฉลาดครับค่ะมาถึงปัจจัยแวดล้อมประการที่4ค่ะครับก็จะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนครับซึ่งรวมไปถึงสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่าอินเทอร์เน็ตวารสารต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกนึกคิดความเห็นของเรานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารนะครับมีการแชร์ข้อมูลกันมากมายใน Facebook ใน LINE ในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับอาจจะต้องระวังกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยก็มีความจริงบ้างความเท็จบ้างผสมกันไปนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อทีเดียวสัก 100%และที่สำคัญนะคะผู้ปกครองเนี่ยจะต้องสร้างแนวป้องกันให้ลูกตัวเองคือให้มีวิจารณญาณว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรค่ะมาถึงประการสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งแวดล้อมประการสุดท้ายที่มีผลต่อความแตกต่างของมนุษย์ก็จะเป็นเรื่องของศาสนานะครับซึ่งศาสนาเนี่ยก็จะมีอิทธิพลในการที่จะสร้างความคิดความเชื่อค่านิยมในการใช้ชีวิตและก็มุมมองในชีวิตนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยแต่ละศาสนาก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้เกิดความแตกต่างของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ในชุมชนแต่ละชุมชนถ้าเขานับถือศาสนาเดียวกันทั้งชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีจารีตประเพณีเฉพาะของศาสนานั้นๆอาจจะมีความแตกต่างจากชุมชนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับในสิ่งที่เขาแตกต่างไปนะครับค่ะดูแล้วนะคะปัจจัยที่ทำให้เราเกิดมาแตกต่างเนี่ยมีแค่พันธุกรรมครับนอกนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเราหมดเลยใช่เป็นที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองจริงทำให้มนุษย์ลืมไปเลยว่าสิ่งที่เหมือนกันอยู่ก็คือความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นไหนๆเราก็มีความเหมือนกันอยู่แล้วลองมาหาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติดีไหมคะอาจารย์พอจะมีวิธีอะไรมาฝากคะก็จะมีข้อแนะนำถึง9ข้อด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ข้อที่1 นะครับหยุดมองหาความไม่ดีในผู้อื่นนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ค้นหาความไม่ดีหรือว่าเรียกง่ายๆคือจับผิดผู้อื่นนั้นนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนอื่นซึ่งจะนำไปสู่ความมีอคติต่อคนอื่นนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะตั้งแง่รังเกียจเขานะครับไม่ยอมรับเขาแล้วก็ทั้งที่ยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะคุยกับใครอย่าเพิ่งเอาอคตินำหน้าไปคุยกับเขาไม่อย่างนั้นนะคะเราไม่ได้ยินเสียงที่เขาพูดกับเราหรอกค่ะเราได้ยินภาษาที่มันแปลแล้วโดยอคติของเรานั่นเองค่ะครับค่ะแล้วหลักการข้อที่2ล่ะคะอาจารย์ก็ต้องปรับความคิดเห็นของตัวเองนะครับว่าความแตกต่างนั้นไม่ใช่ความผิดนะครับความแตกต่างก็คือความแตกต่างนะครับมนุษย์แต่ละคนนั้นย่อมมีความแตกต่างกันนะครับนี่เป็นที่มาของนานาจิตตังนะครับต่างคนต่างจิตต่างใจจะบังคับให้ทุกคนชอบเหมือนกันนะครับมีลักษณะนิสัยเหมือนกันคิดเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละคนนั้นมีการเลี้ยงดูเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่เหมือนกันครับในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปใช่ค่ะหลักการข้อต่อไปเลยค่ะอาจารย์ก็เป็นเรื่องของการให้อภัยนะครับแล้วก็ลืมให้เร็วนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยที่อาจจะมีการทำความผิดกันบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักให้อภัยนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปเนี่ยเขามีเหตุผลส่วนตัวของเขาอาจจะไม่ใช่ความผิดนะครับแต่เมื่อเราเข้าใจในเหตุผลที่เขาทำแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้อภัยเขาได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะเราก็ยกเรื่องที่เป็นขยะในใจทิ้งไปนั่นเองค่ะมาถึงหลักการข้อที่4ที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติค่ะครับก็ไม่ควรพิพากษาหรือว่าตัดสินนะครับเช่นไม่ควรพิพากษาว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาเพราะจะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัตินะครับหรือว่าเข้าข้างข้างโน้นข้างนี้นะครับเช่นนะครับในบางครั้งเนี่ยสมมติว่าเรามีเพื่อนแล้วพ่อเขาไปทำความผิดพ่อเขาอาจจะเป็นขโมยนิสัยขี้ขโมยไม่ควรจะไปปรักปรำว่าลูกอาจจะมีนิสัยเหมือนพ่อนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการไปพิพากษาลูกโดยทั้งที่ลูกยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับใช่นะคะต้องหัดมองมุมของเขามุมของเราบ้างบางครั้งเนี่ยในตระกูลเราเองเราก็อาจจะมีคนไม่ดีก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าทั้งตระกูลเป็นคนไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้แย่ยิ่งไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเห็นคนชาติใดชาติหนึ่งเนี่ย
พียงไม่กี่คนเป็นคนไม่ดีเราตราหน้าไปเลยว่าทั้งประเทศนี้ไม่มีดีเราพิพากษาไปทั้งประเทศใช่เลยค่ะมาถึงหลักการข้อที่5ค่ะอาจารย์ข้อที่5นะครับก็จะต้องเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับคนส่วนใหญ่นะครับก็มักชอบที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองนะครับคิดว่าตัวเองนั้นมีความสำคัญนะครับไม่ค่อยชอบที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเวลามีคนอื่นเสนอความคิดเห็นใดๆซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเห็นของตนเองก็จะทำให้ตัวเองนั้นหงุดหงิดนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับทัศนคติของตนเองนะครับเพื่อให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับเพื่อลดบรรยากาศของความขัดแย้งลงนะครับค่ะมาถึงหลักการข้อที่6ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็นำมาสู่แนวคิดที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าเรานั้นถูกต้องที่สุดในทุกเรื่องนะครับเพราะว่าเราจะต้องวางความเชื่อทัศนคติของเรานะครับถอดบทบาทหน้าที่ของเราลงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะคอยกระตุ้นเตือนว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความถูกต้องนะครับต้องกำจัดความคิดของคนอื่นออกไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราปล่อยวางแล้วว่าเราไม่ได้ถูกต้องเสมอในทุกเรื่องก็จะทำให้บรรยากาศของความขัดแย้งนั้นคลี่คลายลงนะครับมาสู่บรรยากาศของการเจรจานะครับบรรยากาศของความเป็นมิตรภาพเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโจทย์หรือปัญหาเนี่ยบางครั้งไม่ใช่มีคำตอบหรือว่าทางออกทางเดียวใช่ไหมคะทางออกมีหลายทางถูกทุกทางแต่ถ้าเราคิดว่าของคนอื่นไม่ถูกสักอย่างเนี่ยเป็นเรื่องแล้วใช่ครับค่ะขอข้อต่อไปเลยค่ะอาจารย์ครับก็เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ชนะเสมอนะครับในการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าจะมุ่งเอาแต่ชนะนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องก็จะไม่จบนะครับเช่นในสงครามเนี่ยถึงแม้จะมีการแพ้การชนะเกิดขึ้นผู้ชนะก็มีการสูญเสียมีซากของทหารตายในสงครามมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมาเอาชนะกันนะครับหันหน้ามาเจรจาแก้ปัญหาต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆก็จะดีขึ้นไม่เกิดการสูญเสียขึ้นมานะครับค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิวาทะครับแล้วการเอาชนะทางวิวาทะทีไรพ่ายแพ้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกทีเลยใช่ครับค่ะมาถึงหลักการข้อที่8ค่ะอย่าพยายามที่จะหาแพ้รับบาปนะครับหรือว่าโยนความผิดให้กับผู้อื่นนะครับเพราะว่าการที่โยนความผิดให้กับผู้อื่นเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ย่อมเกิดความไม่สบายใจแล้วก็ย่อมจะต้องทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเนี่ยควรที่จะมุ่งไปที่การแก้ปัญหามากกว่าที่จะมาโยนความผิดให้กับผู้อื่นนะครับหลายๆครั้งนะครับผมเห็นว่าบางคนเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการที่แบบยอมรับความผิดซะเองแสดงความเป็นตัวเองไม่ได้ผิดใช่แสดงความเป็นสุภาพบุรุษว่าโอเคครับผมขอรับผิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาก็จะทำให้บรรยากาศในการแก้ปัญหานั้นคลี่คลายขึ้นนะครับใช่แล้วคนอื่นที่มองเนี่ยจะมองว่าเขาเป็นฮีโร่เลยนะใช่ครับเพราะในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองออกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับใช่ครับมาถึงหลักการข้อที่9ข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องหาบทสรุปสำหรับทุกเรื่องเสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่มุ่งหน้าหาข้อสรุปนะครับก็จะทำให้เรื่องนั้นไม่จบนะครับแต่ละคนนั้นก็จะมีความคิดมีมุมมองอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเรายอมรับในสิ่งเหล่านี้ได้ไม่จำเป็นจะต้องหาบทสรุปในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้เราอยู่กันได้อย่างสันติครับนะคะอยากจะให้หาข้อสรุปว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีกว่าค่ะแล้วก็มีทฤษฎีนึงที่เขาบอกว่าคนที่ยอมรับความแตกต่างไม่ได้นั้นเกิดจากความคิดที่ว่าตัวเองดีไม่พอค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นพอเห็นความแตกต่างแล้วก็บอกว่าความแตกต่างนั้นไม่ดีเพื่อจะทำให้ตนเองรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ถูกฉันดีพอแล้วนั่นเองค่ะถ้าใครที่คิดว่ามีเซลฟ์คอนเซ็ปต์ที่ดีหรือคิดว่าตัวเองดีพอแล้วมีความพึงพอใจในตัวเองมักจะไม่เปรียบเทียบค่ะและทั้งหมดเป็นส่วนของทันโลกนะคะในส่วนของทันธรรมพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายธานพุทโธท่านจะมีหลักธรรมมาแนะนำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างได้อย่างไรโปรดติดตามได้เลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอยู่กับความแตกต่างอย่างลงตัวถามว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันไหมตอบได้เลยว่าไม่เหมือนต้องมีจุดต่างกันต่อให้เป็นฝาแฝดไข่ใบเดียวกันนะดูเผินๆหน้าตาเหมือนกันเลยถ้าไม่ใช่คนคุ้นๆแล้วก็แยกไม่ออกแต่จริงๆเข้าเนี่ยก็ยังมีจุดแตกต่างกันพอโตมาแล้วเรียนหนังสือบางทีเรียนคนละคณะไหนใช่ไหมทำงานคนละอาชีพต่างคนต่างมีครอบครัวผ่านประสบการณ์ชีวิตไป 30-40 ปีเนี่ยในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน
สุดท้ายนิสัยความคิดความอ่านก็มีจุดแตกต่างกันยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนละบ้านคนละครอบครัวหรือว่าเป็นคนละประเทศคนละเชื้อชาติพูดคนละภาษาเป็นไงเอ่ยโอ้ความแตกต่างยิ่งเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยคนละความเชื่อทางการเมืองคนละความเชื่อทางศาสนายิ่งไปกันใหญ่เลยในโลกยุคปัจจุบันที่สังคมมีการไปมาหาสู่กันอย่างกว้างขวางเราจะเจอผู้ที่ไม่เหมือนกับเราแตกต่างจากเรามาอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกทีถ้าเป็นสังคมในอดีตการสัญจรมันน้อยเนี่ยใช่ไหมคนก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันสิ่งแวดล้อมมันคล้ายๆกันคนก็จะคิดคล้ายๆกันสังคมจึงมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันสูงแต่ยุคปัจจุบันน่ะเราลองคิดดูสิอาเซียนกำลังจะเปิดแล้วเนี่ยพอเปิดอาเซียนปั๊บอีกหน่อยคนประเทศต่างๆก็มีการไปมาหาสู่กันเยอะหรือแม้ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาไทยปีนึงเป็น10ล้านคนน่ะเราก็เจอคนประเทศต่างๆเป็นร้อยประเทศเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็มาชั่วคราวแล้วก็ไปแต่ในบางกรณีก็มาทำงานอยู่ประเทศไทยก็มีนะหรือในบางกรณีเนี่ยก็มาแต่งงานร่วมกันนี่ก็มีฝรั่งคนต่างชาติมาแต่งงานอยู่เมืองไทยก็มีหรือคนไทยไปแต่งงานกับเขาแล้วอยู่ประเทศเขาก็มีอีกเหมือนกันในกรณีอย่างนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในท่ามกลางผู้คนที่แตกต่างจากตัวเองอย่างมากมายแล้วสังคมโดยรวมก็จะเป็นสังคมที่เป็นที่รวมหลอมของผู้คนที่มาจากหลากหลายความคิดหลากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายนิสัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วทำยังไงเราจึงจะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกนี้คือโจทย์ใหญ่ที่รอสังคมไทยและสังคมโลกอยู่ณปัจจุบันหลักการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้ไปแล้วในสารานิยธรรมมีทั้งหมด6ข้อซึ่งพื้นฐานเลยนะต้องบอกว่าให้เน้นที่2ข้อก่อนคือต้องมีศีลเสมอกันแล้วทิฏฐิเสมอกันเราลองดูจากสังคมสงฆ์เนี่ยในครั้งพุทธกาลสังคมอินเดียนี่เป็นสังคมที่มีชนชั้นวรรณะเยอะมากนะวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรแล้วก็จันทานคนวรรณะอื่นเห็นคนจันทานเนี่ยต้องเอาน้ำล้างตาน่ะถือว่าเป็นเสนียดขนาดนี้แตกต่างขนาดนี้เลยอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยคนละวรรณะเนี่ยแต่งงานด้วยกันเมื่อไหร่ปั๊บลูกออกมาเป็นจันทานเรียกว่าแตกต่างแบบสุดขั้วชนิดที่ว่าไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันคลองเรือนร่วมกันอยู่ร่วมบ้านเดียวกันทำไม่ได้เลยแต่ในภาวะสังคมอย่างนั้นนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับทรงอนุญาตให้คนทุกชั้นวรรณะมาบวชเป็นพระภิกษุได้แล้วเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยธรรมะและวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบวชเมื่อไหร่สิ่งที่มีมาแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นอายุวรรณะตระกูลฐานะความรู้ตำแหน่งทุกอย่างถือว่าตีเป็นศูนย์หมดอายุก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ในวันบวชแล้วเคารพกันตามอาวุโสพรรษาคนอายุ20บวชเมื่อวานอีกคนอายุ80บวชวันนี้คนอายุ80ที่เพิ่งบวชวันนี้ก็ต้องให้ความเคารพคนอายุ20ที่บวชเมื่อวานเพราะอายุทางโลกเนี่ยถือว่าตัดทิ้งมาเริ่มนับใหม่อายุเมื่อตอนเริ่มบวชแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำได้ยังไงคนวรรณะจันทานมาบวชวันนี้อีกคนวรรณะกษัตริย์แพทย์มาบวชพรุ่งนี้ก็ต้องมากราบคนวรรณะจันทานที่เป็นพระแล้วนะถือว่าเป็นพระภิกษุที่พรรษามากกว่าเป็นพันเตกว่าให้ความเคารพเป็นการปฏิรูปสังคมที่ยิ่งใหญ่มากสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นแล้วคณะสงฆ์ก็สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเราสามารถศึกษาจากตัวอย่างการคณะสงฆ์ในครั้งพุทธกาลเลยว่าการอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่างกันด้วยความผาสุกทำอย่างไรก็ดูจากการคณะสงฆ์นี่แหละก็ได้หัวใจสำคัญอยู่ที่2ข้อเริ่มต้นคือประการแรกเนี่ยผู้ที่มาบวชมีเป้าหมายในการบวชตรงกันคือบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติมุ่งนิพพานข้าพเจ้าขอออกบวชเพื่อสลัดกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นคือเป้าหมายในการบวชของพระภิกษุทุกรูปไม่ว่าจะมาจากวรรณะใดก็ตามการที่มีเป้าหมายตรงกันก็คือมีทิฏฐิเหมือนกันนั่นเองมีความเห็นตรงกันเป้าหมายชีวิตตรงกันความเห็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมบุญบาปเหมือนกันถึงได้มาบวชรายละเอียดอาจจะมีการต่างกันบ้างแต่กรอบใหญ่
ของทิฏฐิความเห็นมันตรงกันนี้ประการแรกประการที่สองคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บัญญัติพระวินัยเป็นสิกขาบทให้พระภิกษุปฏิบัติเหมือนกันทุกรูปสิกขาบทที่เป็นประธานหลักมีทั้งหมด227ข้อที่พระต้องลงสวดในโบสถ์ทุกๆกึ่งเดือนเนี่ยนะเรียกว่าลงสวดปฏิโมกข์เนี่ยทั้งหมด227ข้อแล้วยังมีข้อปฏิบัติที่เป็นมารยาทในด้านต่างๆอีกละเอียดยิบเป็นพันๆข้อระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนนี่เองทำให้บุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นๆรู้ถึงดูแอนด์ดอนสิ่งที่ตนควรจะต้องทำและสิ่งที่ตนควรจะต้องเว้นสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้นทราบพอทราบชัดทุกคนปฏิบัติเหมือนกันก็เหมือนรถวิ่งไปนี่ใช่ไหมบนถนนอาจจะมีรถเบนซ์อาจจะมีรถโตโยต้าฮอนด้ารถฟอร์ดรถ GM อะไรเยอะแยะแต่ถ้าเกิดมีกฎจราจรมีเลนเนี่ยรถทุกคันวิ่งไปตามกฎจราจรมันก็ไปได้ไม่ชนกันแต่ถ้าเกิดปล่อยลงไปวิ่งบนถนนแล้วนะไม่มีกฎจราจรไม่มีเลนไม่มีไฟเขียวไฟแดงเนี่ยต่างคนต่างแซงกันอุตรุดไปหมดเดี๋ยวอีกหน่อยรถก็ไปชนกันการที่มีกฎมีกติกาให้ปฏิบัตินี่เองทำให้บุคคลทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเรียกว่ามีศีลเสมอกันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่สุดของการอยู่ร่วมของผู้ที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมด้วยความผาสุกได้ทิฏฐิเสมอกันสองศีลเสมอกันประการถัดมานะพระองค์ให้ใช้คำว่าเมื่อมีลาภมาก็แบ่งปันกันไปพูดง่ายๆว่าแบ่งปันลาภด้วยความเสมอภาคแล้วเท่าเทียมคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมถ้าหากไม่ยุติธรรมนะเช่นว่ามีการออกกฎหมายเอื้อให้คนบางชนชั้นได้เปรียบบางชนชั้นเสียเปรียบอะไรเกิดขึ้นคนจะรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบไม่พอใจก็จะเกิดกระบวนการต่อต้านต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมสุดท้ายก็เกิดความปั่นป่วนในสังคมเพราะฉะนั้นความยุติธรรมเสมอภาคมีความจำเป็นกติกาในความอยู่ร่วมกันมีแล้วต้องมีกติกาในการแบ่งปันทรัพยากรด้วยที่เป็นธรรมแล้วเสมอภาคนี่ข้อ3แล้วนะพอถัดมาข้อ4 5 6เนี่ยจะคล้ายๆกันแต่คนละด้านเท่านั้นเองคือจะต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้แล้วก็เชิญชวนชี้นำสร้างวัฒนธรรมที่ให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงคนอื่นๆด้วยใจที่เมตตาด้วยคำพูดที่เมตตาแล้วก็ด้วยการกระทำที่ประกอบด้วยเมตตาถ้าเรียกว่ามีมโนกรรมประกอบด้วยเมตตามีวจีกรรมคือคำพูดประกอบด้วยเมตตาและมีกายกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเมตตาสิ่งนี้ใช้การบังคับเนี่ยยากต้องใช้การรณรงค์สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งว่าคนในที่นี้เนี่ยจะมาจากร้อยพ่อพันแม่ยังไงก็แล้วแต่ว่ามีความคิดที่เหมือนกับว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมชาตินะเพื่อนร่วมสังคมเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะขยายใจให้ใหญ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในชาตินะอย่างน้อยเป็นเพื่อนร่วมชาติเดียวกันอย่างอิสราเอลคนยิวเนี่ยกระจัดพัดพลายกันไป 2,000 กว่าปีไปเป็นชาวยิวในรัสเซียก็มีชาวยิวในเอธิโอเปียเป็นผิวดำไปแล้วก็มียิวในยุโรปก็มีแต่ก็ถือว่าก็ยังเป็นยิวเหมือนกันถึงคราวตั้งประเทศอิสราเอลก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์กลับมาอยู่คนยิวทุกคนมีสิทธิ์กลับมาอยู่ในอิสราเอลได้หมดเท้าแตะแผ่นดินปั๊บได้สัญชาติทันทีไม่ต้องไปขออนุญาตใครเลย 100% สามารถอยู่ในอิสราเอลได้หมดทุกคนแล้วคิดดูสิบอกเป็นยิวผิวดำเมี่ยมเลยคนนี้ขาวแบบรัสเซียคนนี้เป็นผิวขาวแบบเยอรมันนี่ผิวขาวฝรั่งเศสเพราะอยู่ประเทศนั้นมาหลายร้อยปีเป็นพันปีก็มีการแต่งงานผสมกันไปเนี่ยแต่ทั้งหมดก็ยังเป็นชาวยิวอยู่ในอิสราเอลก็ต้องสร้างความรู้สึกว่ายังไงเราก็เป็นชาวยิวด้วยกันมีมโนกรรมประกอบด้วยเมตตามีวจีกรรมมีกายกรรมประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้แล้วล่ะก็ความสมัครสมานสามัคคีก็จะเกิดขึ้นแม้มีความแตกต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกได้เป็นตัวอย่างจะในบริษัทจะในองค์กรที่เล็กมาในชุมชนเนี่ยจะให้เกิดความสามัคคีก็ต้องรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างนี้ให้เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันต้องคิดพูดแล้วก็ทำให้ประกอบด้วยเมตตาความสมัครสมานสามัคคีจึงจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนี้แหละที่สรุปรวมเป็นสารานิยธรรม6ประการตอนอธิบายเนี่ยย้อนจากข้อ6ขึ้นไปแต่พระพุทธเจ้าเวลาพระองค์บัญญัติพระองค์จะบัญญัติจากข้อ1ไล่ไปนะข้อที่1ก็คือ
กายกรรมประกอบด้วยเมตตาข้อที่2คือมีวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาต่อกันและกันเนี่ยข้อที่3คือมีมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา3ข้อนี้ต้องอาศัยการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรย้ำอีกทีนะข้อที่4คือได้ลาภมาก็แบ่งปันกันไปด้วยความยุติธรรมข้อที่5ก็คือมีศีลเสมอกันกฎระเบียบกติกาในการอยู่ร่วมกันชัดเจนแล้วข้อที่6ก็คือมีทิฏฐิเสมอกันมีความเห็นมีเป้าหมายอุดมการณ์ตรงกันได้6ข้อเมื่อไหร่แล้วก็แม้พื้นฐานเดิมจะมีความหลากหลายแตกต่างแต่หมู่คณะนั้นก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกแล้วเจริญก้าวหน้าเจริญพรต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dmc.tv รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีและทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ